วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์เช้าวันนี้ศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์แห่งชาติเลยก็ว่าได้ไหมฝนตกหรือเปล่าวันนี้23สิงหาคม2567นะคะคือฝนเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเองถ้าตกมามันก็ยังมีโอกาสได้ระบายแม้ว่าจะท่วมขังช้าหน่อยเต็มที่วัน2วันก็ไม่เกินแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือพี่น้องภาคเหนือนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่อยู่เหนือครอบครัวอยู่เหนืออยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะในพื้นที่น้ำท่วมถ้าการช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงก็สามารถบอกกับเราได้เลยนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการบอกกับคุณผู้ชมว่าเสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะคะว่าช่วงเวลานี้แหละ 17:30 มีอีกหนึ่งรายการดีๆรออยู่ค่ะรายการ9เพื่อชัยชนะในวันพรุ่งนี้17:30 นะคะจะนำเสนอตอนผืนผ้าพลิกชีวิตศูนย์คาทอลิกวิสุทธิวงศ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพัดค่ะโดยครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องราวของคนขาดโอกาสที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้ตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ได้รับการปกป้องไว้ทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความคิดด้วยโดยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผืนผ้าค่ะรังสรรค์โดยฝีมือเยาวชนชนเผ่าปรากฏในแบรนด์พัดหนึ่งในสินค้าที่ช่วยพลิกชีวิตและสร้างโลกใบใหม่ให้กับพวกเขาติดตามได้เลยนะคะก้าวเพื่อชัยชนะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์17:30เป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้น18:00ก็ตามต่อที่ข่าวอรุณอมรินทร์ค่ะยังไงก็ติดตามกันได้พรุ่งนี้วันเสาร์และเปิดทีวีรอกันได้เลยค่ะแต่ว่าเช้านี้คุณผู้ชมพี่กลิ้งพี่บอลกินข้าวกันหรือยังเอ่ยเรียบร้อยยังไม่ได้กินเลยอ่ะเห็นไหมกินอยากกินเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเมนูนี้ต่อให้กินข้าวมาแล้วก็ต้องมาลองค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นเขาอยากพามาชิมเมนูเปิดพิสดารกีกี้วัวฮะใช่เดินปุ๊บมากับเพื่อน2คนหันมาอีกทีเอ้าเพื่อนหายทะลุไปอยู่อีกมิตินึงแล้วอ่ะเออเอากลับมาบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูพ่อหนุ่มคนนี้เขาออกไปตกปลาค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ไม่ใช่ปลานะคะยาครุฑเพราะว่าเหมือนประธานในพิธีเป็นร่างทรงหนุ่มคนหนึ่งจู่ๆเนี่ยระหว่างร่วมพิธีมีอาการแปลกๆกระพือปีกพับๆแต่ชาวเน็ตเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เหมือนพระยาครุฑนะคะเขาไม่ไปร่วมพิธีแบบนี้หรอกนะครับไม่รู้พิธีอะไรเป็นพิธีบูชาพญาครุฑหรอเป็นบวงสรวงพญาครุฑโอ้แต่งานเขาจัดใหญ่อยู่นะพี่ตื่นมาปวดแขนนะโอ้ดูจากประดำพิธีแล้วนะครับอ่ะโรคจิตหรือเปล่าคุณผู้ชมลงใต้ไปดูหน่อยนะครับที่พังงาเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นหนุ่มคนนึงสวมผ้าขาวม้าแค่ตัวเดียวแล้วบุกเข้าไปที่บ้านสาวคนนึงมันเอาหนังสติ๊กไปด้วยฮะไปยิงอะไรยิงหมาไปยิงขู่หมาบ้านเขาเลี้ยงหมาไงคือพยายามจะยิงขู่หมาหลังจากนั้นก็ไปขโมยชุดชั้นในเขาก่อนจะหลบหนีไปแต่สุดท้ายหนีไม่รอดเพราะว่าโดนรวบตัวเอาไว้ได้ก็เลยกลายอยู่ในสภาพแบบนี้ครับนี่น่าจะเป็น10บ้านเหมือนกันนะใช่เออเอาให้ครบนะคุณผู้ชมคนแบบนี้จะได้เข็ดจะได้กลัวจะได้รู้ว่ากฎหมายเนี่ยเวลาเอาจริงคุกน่ะไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะเข้าไปมีความสุขกันได้นะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์กับสาวคนนี้ค่ะคุณผู้ชมขับรถเก่งนะชีวิตก็ดูดีอ่ะแต่ทำไมขโมยที่ชาร์จอ่ะอันนี้ตำรวจพาเข้าไปชี้เลยอนาคตนะคะต้องคิดให้ดีแหละกับการกระทำอะไรแบบนี้ค่ะเอามาดูอีกหนึ่งโจรเหมือนกันโจรคนสักครู่นี้เนี่ยเขาขับรถเก๋งขโมยสายชาร์จใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะขับรถกระบะตู้ทึบมาขโมยรถจักรยานยนต์เหมือนเตรียมการมาแล้วว่าเข็นขึ้นปิดปุ๊บไม่มีใครเห็นแน่นอนขับมาแบบนี้รถกระบะตู้ทึบคันสีขาวนี่แหละค่ะมากัน2คนคนนึงเดินด้วยเหรอไม่ใช่คนที่ลงมาจากรถขโมยมอเตอร์ไซค์อ่ะมันมักจะตามจับคือถ้าเกิดปล่อยหายไปวัน2วันน่ะมันจะไม่ได้กลับมาในสภาพเดิมแล้วส่วนชําแหละแล้วเอาไปชําแหละเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมอ่ะฝากตำรวจสภ.เมืองพัทยาด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเท่านั้นช่วงหน้ากลับมาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือหน่อยตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยนะครับหลายจุดเนี่ยเจอน้ำซัดเข้าไปสะพานถล่มอาคารบ้านเรือนเสียหายวัวควายลอยไปกับน้ำครับ
ัตว์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงแอปเต็มที่กับทุกเรื่องแอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์ดังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ผ่านไปกี่ปีความห่วงใยยังคงไม่เปลี่ยนดื่มหน่อยนะครับแม่ให้เซลวิต้าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพราะเวลาสำหรับคนที่เรารักสำคัญเสมอแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพชรใหม่ซันซิลไดมอนด์ชายด้วยแคโรทีนช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนด์ชายดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้ครับเนี้ยมีโมเมนต์อุ่นๆรออยู่มีไออุ่นๆเหมือนมังกรน้อยพ่นควันมีแก้มป่องๆเป่าน่ารักแบบปลาปักกระเป้าและมีคำอุ่นๆที่อร่อยเต็มครับขนอโจ๊กโมเมนต์อุ่นๆที่เจอได้ทุกวันจุดดำดื้อแก้ยากจัดการด้วยนีเวียซูเปอร์เทนอัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินามายช่วยลดจุดดำดื้อถึงก้อนต่อใน7วันพิเศษเพียง99บาทรีบไรฟ์เลยถึง3กันยายนนี้เท่านั้นรังแคหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับ1สำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่ Clear Men ด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่1 Clear Menแดงแป๊ดเลยเป่าดิเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตเผ็ดฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเจอร์แคร์ครบส่วนผสมฟู้ดเกรดและเทคโนโลยีแลมโนคลีนช่วยกระจัดคราบมันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามัยรักที่สุดแต่รักลูกมากกว่าจ้าใหม่สไลเนเจอร์แคร์มีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven ลองเลยเลือกไม่ถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยทำมาหน่อยดีแค่มีขนมซุปอะไรก็ง่ายทำอ่อมเหนือแกงอ่อมอีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนมคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทยปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยจัดการด้วยโดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสานในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจรดปลายช่วยให้ผมขาดร่วงน้อยลง12เท่าปลายไม่เปราะขาดโดฟไมเซล่าแอนตี้แฮร์ฟอลแดงแป๊ดเลยเป่าดิเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตเผ็ดสุดสัปดาห์เอ็นเตอร์เทนเมนต์พรีเซนต์เบเกอรี่ร็อกคอนเสิร์ตการรวมตัวกันในรอบ20ปีของ3ตำนานวงร็อกที่หลายคนคิดถึงโมเดิร์นด็อกพลูและฟลัวชาวเบเกอรี่เตรียมมาพบกัน9พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคไลฟ์แอดไบเทคบางนาบัตรเหลือเพียง3ราคาเท่านั้น 4,800 4,200 และ 3,800 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ทุกสาขาและ allticket.com จัดโดย AME Imaginative ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปไม่ได้นะเชียร์โรไม่ต้องห่วงสบายมากทำไมถึงไม่ต้องห่วงล่ะคะเพราะเราใช้เดตตอเป็นประจำไงเดตตอ Hygiene Disinfectant ปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตตอหนึ่งแบบพร้อมค่ะคันคันคันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมง itch free ใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคและความคันมั่นใจ 100% เคลียร์ทุกดราม่าปัญหาความคันใหม่ Roller Coaster Cornขนมกลิ่นข้าวโพดย่างทรงแทงอร่อยโพดๆสำหรับชมการเรียนรู้ของลูกสำคัญโภชนาการก็สำคัญชมเลือกเอ็นฟาที่มี MFGM ชมมั่นใจว่าเลือกสิ่งที่ดีใหม่เอ็นฟาโกร A+ C Bio เลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่10นาทีนะครับคุณผู้ชมดูอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนตกถนนลื่นกันหน่อยช่วงนี้เราถึงเตือนกันตลอดเลยนะครับว่าขับรถต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความเร็วจำกัดหน่อยเนื่องจากว่าพอฝนตกเนี่ยสภาพพื้นผิวถนนมันจะไม่เหมือนเดิมครับแล้วครั้งนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อขับรถมาน่าจะเร็วพอสมควรนะครับแล้วถนนลื่นสุดท้ายรถเสียหลักพอเสียหลักปุ๊บรถกระแทกร่างของคนเนี่ยกระเด็นออกมานอกตัวรถ
แปลว่าอาจจะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกระเด็นออกมาโอกาสเสี่ยงชีวิตมีสูงมากเพราะว่าครั้งนี้ถูกรถที่ขับตามมาเหยียบซ้ำแล้วก็เสียชีวิตครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจับนาทีระทึกขณะที่รถบรรทุก6ล้อวิ่งมาบนถนนในช่วงฝนตกฮะแล้วจู่ๆก็เปิดอุบัติเหตุจนได้รถเนี่ยลื่นถลายเสียหลักชนกับต้นไม้กลางถนนรถพลิกตะแคงจนทำให้คนขับเนี่ยร่างของเขาหลุดกระเด็นออกมานอกตัวรถนะครับแล้วก็ถูกรถที่ขับตามหลังมาทับซ้ำจนเสียชีวิตคาที่เลยครับจุดเกิดเหตุนะครับคือถนนขาเข้าเมืองเชียงใหม่พร้าวหมายเลข1001อำเภอสันทรายของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบรถคันที่ประสบเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อทะเบียนบใบไม้พพาน4297นนทบุรีพลิกคว่ำอยู่นะครับตัวคนขับชื่อว่านนทการทองวิวัฒนาอายุ25ปีเป็นเจ้าเพศพอดิบพอดีเลยนะครับร่างเนี่ยกระเด็นออกมานอกตัวรถแล้วก็ถูกรถที่วิ่งตามหลังมาทับซ้ำศีรษะเนี่ยติดอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำเครื่องตัดทางตัดตัวรถออกเพื่อนำร่างของคนเจ็บออกมาตอนแรกที่ตรวจพบเนี่ยคือไม่มีชีพจรแล้วก็พยายามจะทำ CPR ยื้อชีวิตแล้วก็ส่งโรงพยาบาลสันทรายเร่งด่วนก่อนที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยฝนตกหนักรถเล็กก็เกิดอุบัติเหตุได้นะถ้าเกิดความประมาทขึ้นแล้วก็ถนนลื่นด้วยช่วงนี้แล้วก็ความเสียหายแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอย่างบางจังหวัดบอกว่านี่มันหนักสุดในรอบ20ปีเลยนะบางคนยังจำน้ำท่วมใหญ่สมัยปี54ได้อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะหนักกว่าเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชม อย่างในพื้นที่จังหวัดน่านชาวบ้านบอกว่าจุดที่เป็นจุดเช็คอินหลายคนเคยไปเยือนถ่ายรูปน้ำซัดไปแล้วค่ะที่การเขามีเครื่องถังดับเพลิงมาให้เขาใช้ยังไงนะดึงปลดกดจะปลดกดก่อนกันนะกดก่อนกดก่อนใช่ไหมกดก่อนแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ฉีดนะถ้าไม่มั่นใจอย่าพูดออกไปอย่าพูดออกไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปอบรมอีกทีนึงแล้วต้องอบรมเป็นรอบรอบใช่เขาก็จะมีการเติมความรู้คือไม่ได้อบรมรอบเดียวแล้วจบนะคุณผู้ชมนี่ไงสิ่งที่มันเอามาใช้ได้จริงถึงได้บอกว่าเวลามีอบรมอะไรแบบเนี้ยเข้าร่วมเถอะค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเถอะอย่างน้อยๆเนี่ยเอาไว้ดูเอาไว้เตือนย้ำว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆถ้าสมมติไฟไหม้ตรงหน้าแต่เรามีถังดับเพลิงอ่ะใช้ยังไงไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะนี่คือความสำคัญเลยนะคะในแต่ละที่ก็จะมีการจัดอบรมแบบนี้เดี๋ยวปีหน้ารอบหน้าพวกเราต้องเข้าเพิ่มแล้วทั้งแพ็คเลยเนี่ยทั้งกลุ่มเลยทวนความรู้กันหน่อยสรุปมันดึงกดปลดหรือมันจะกดปลดก็ยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีคุณผู้ชมให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของความยั่วของคนโมโหอะไรกันง่ายดายขนาดนั้นแล้วครั้งนี้พอโมโหนะคะในมือถือมีดจึ๊กเข้าไปตรงนี้เหนือหัวใจเลยค่ะโอ้โหร่างตอนที่ไปพบเนี่ยคุณผู้ชมอยู่บริเวณเหนือหัวใจก็คือเหนือราวนมข้างซ้ายนะคะแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าชายคนนี้ที่นอนอยู่ตอนแรกเนี่ยเขาหายใจรวยรินนะคุณผู้ชมพยายามที่จะปั๊มหัวใจยื้อหัวใจเขาขึ้นมาแต่ปรากฏว่าปั๊มหัวใจกันนานอยู่กว่า20นาทีไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเขาขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอยู่ในบ้านพุประดู่อำเภอหนองบัวขออภัยตำบลหนองบัว